ันนี้ทีมข่าวทำดีกดไลค์ผ่านมาแถวทุ่งกังหันลมวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาก็มาเจอกับหลักกิโลเมตรนี้แต่ดูดีๆแล้วกลับเป็นตู้ยามของสถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ที่คิดเริ่มโดยท่านรองผู้กำกับวรโชติสุขใสโดยการควักเงินส่วนตัว 30,000 บาทรวมกับของเพื่อนตำรวจในโรงพักอีก 30,000 ลงมือลงแรงสร้างกันขึ้นมาเส้นทางเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาก็จะสอบถามเส้นทางการเดินทางเป็นประจำก็เลยมีแนวความคิดว่าเราก็เลยบอกระยะทางที่หลักกิโลเมตรแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวกครับก็เพราะตรงจุดนี้เป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทุ่งกังหันลมวัดบ้านไร่ทุ่งดอกกระเจียวและป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิและมักจะมีนักท่องเที่ยวหลงทางเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆก็เลยทำให้เหมือนหลักกิโลเมตรเพื่อบอกระยะทางไปยังที่ต่างๆนี่เองตู้ยามธรรมดาเนี่ยก็จะแค่รับแจ้งความอย่างเดียวนะฮะแต่ในของตู้ยามของเราจะมีบริการเยอะมากมายเลยครับตั้งแต่แจ้งความแจ้งเอกสารหายเรามีบริการที่นอกเหนือจากที่อื่นก็คือเช่นปั๊มเติมลมมียารักษาโรคมีบริการให้ยืมหมวกกันน็อกมีบริการสายพ่วงแบตเตอรี่บริการดับถังดับเพลิงแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอยู่ที่นี่24ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตู้ยามอเนกประสงค์จริงๆแถมใครที่ไม่สะดวกจะมาแจ้งความก็ยังมีบริการแบบ delivery ออกไปรับแจ้งเรื่องถึงที่บ้านท่านรองผู้กำกับยังบอกว่าอยากจะทำไว้เป็นอนุสรณ์ของการตั้งใจทำดีเพื่อสังคมให้คนรุ่นหลังได้ลึกถึงทำดีอย่างนี้แล้วไม่กดไลค์คงไม่ได้แล้วทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดนครราชสีมารายงาน